บายดีมื้อนี้มาพอกับนางส่องผู้สาวฝั่งของมื้อนี้นางสิพามาทําข้าวเปียกเส้นด้วงหรือว่าต๊อกโบกี้เนาะก่อนเฮาสิไปทําเฮาก็มาเบิ่งส่วนผสมกันเลยว่ามีหยังแน่อันนี้ก็สิเป็นแป้งมันแป้งมันสับปะรังหรือว่าแป้งสิงคโปร์เนาะอันนี้ก็เป็นแป้งข้าวเจ้าส่วนอันนี้เฮาสิเฮ็ดแป้งนวลก็คือมีแป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งมันเนาะแล้วก็สิมีเกลือน้ำมันพืชอันนี้น้ำมันพืชไว้ทาแป้งเนาะแล้วก็สิมีน้ำห้อนอันนี้เฮาต้องนำไปต้มให้ฝดฝดเนาะโอเคเฮาไปลงมือทำกันเลยเทแป้งใส่กระซ้ำแล้วก็เกลือป่นคนให้แป้งเข้ากันใส่น้ำห้อนบัดนี้เขาต้องใส่น้ำห้อนน้ำฝดๆเนาะในการนวดเส้นเห็ดวิธีเดียวกันเลยกับเส้นข้าวเปียกใส่น้ำมันพืชลงไปบัดนี้เฮาก็สิใส่มือนวดเนาะนวดตอนแป้งฮ้อนๆนี่ได้เส้นเฮามันจังเหนียวนุ่มเนาะบัดนี้นางสิใส่มือเนาะเสียงฝนก็อยากดังเนี่ยเด้อพี่น้องฝนตกแต่ตอนนี้ค่ะบัดนี้นางสิเอามาคั่นใส่โต๊ะเนาะเขาก็ใส่แป้งนวลที่เขาผสมไว้โรยโต๊ะเนาะเขาก็จังนวดแป้งนวดไปจนแป้งเนียนจนบ่ติดโต๊ะเลยคั่นจนบ่ติดโต๊ะแป้งเขาก็สีเนียนเนียนบัดนี้เขาก็จะมาตัดแบ่งเป็นก้อนมีดเขาก็ทาน้ำมันหน่อยเนาะบักแป้งเขาก็สีเนียนเขาก็สิมาปั้นแล้วก็สิล่อเป็นเส้นยาวๆเนาะระวังเขาปั้นเขาก็ใส่น้ำมันทาแป้งเนี่ยจักหน่อยทามือทาแป้งน้ำมันพืชเขานี่แหละถ้ามันลื่นเกินเขาก็เอาทิชชู่มาเสร็จโต๊ะก็ได้เนาะก็ล่อไปเรื่อยๆล่อให้เป็นกลมโอเคล่อไปเรื่อยๆจนกว่าสเบิร์ตเนาะมาพี่น้องบัดนี้เขาล่อได้แล้วเนาะเส้นยาวเล็กใหญ่ตามชอบเนาะโอเคบัดนี้เขาก็สิมาตัดกันมาบัดนี้เขาสิตัดเนาะมีดกระทาน้ำมันก่อนเนาะเขาสิตัดประมาณนี้มาเขาตัดแล้วเลยเป็นท่อนๆประมาณนี้โอเคบัดนี้เขาก็สินำไปต้มกันเลยมาบัดนี้เขาต้มน้ำให้ฝุ่นแล้วเนาะเขาก็มาใส่แป้งลงไปเขาย่านติดก้นหมอเขาก็คนในน้อยหนึ่งต้มจนกว่าแป้งเขาสิซุกแล้วก็สิลอยตัวขึ้นมาเนาะเดี๋ยวหลังจากเขาต้มมานานเนาะแป้งกะสิซุกแล้วกะสิลอยโตขึ้นมาเนาะเฮากะสิตักเส้นนี้ไปแช่น้ำเย็นเส้นเฮานอกน้ำเย็นเนาะเพื่อยังเพื่อให้เส้นเฮานุ่มเด้งเส้นเนียวๆหนุบๆแซ่บๆ
นุ่มนุ่มแป้งโอเคบัดนี้เฮาก็ไปทำกินเลยมาบัดนี้เฮาข้างหม้อตักน้ำซุปลงมาใส่อันนี้น่าสิต้มแยกเนาะเพราะว่าสิบ่เอาลงหม้อน้ำซุปทีเดียวถ้าเฮากินบ่เบิดมันจังบ่อืดน้ำซุปนัวนัวบัดนี้เฮาก็สิใส่เส้นเฮาลงไปเนาะต้มใส่น้ำซุปนัวแซ่บส่วนเส้นที่เหลือเฮาสามารถเก็บไว้ใส่ซองปิดไว้ก็ได้ใส่ถุงซีนแล้วก็เก็บเข้าซองแข็งไว้เวลาจะกินเฮาก็เอาออกมาอุ่นเนาะต้มไปจักหน่อยให้น้ำซุปเข้าเนื้อกับแป้งก่อนโอเคบัดนี้นั่งจะตักเสิร์ฟเด้อสำหรับ3ถ้วยได้หมอนี่ฮะน้ำซุปกระดูกหมูหอมหอมนัวนัวมาเขาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟแล้วเนาะเขาก็ซิมาใส่เครื่องเคียงกระเทียมเจียวก็แซ่บบ่พี่น้องมาเด้อมาเด้อน้ำซุปนัวนัวต๊อกโบกี้หรือว่าข้าวเปียกเส้นด่วงเนาะแซ่บๆโอเคสำหรับคลิปนี้นางก็สิขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าใครมักก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นางนำแน่เนาะส่วนสูตรวิธีเฮ็ดเส้นแล้วก็สูตรน้ำซุปนะจดไว้ให้ใต้คลิปคือเก่าเนาะสำหรับมื้อนี้ก็สิขอตัวไปกินก่อนบ๊ายบายสบายดี